เราดูจากกรณีที่เกิดขึ้นนะอย่างน้อยๆ3เรื่องที่มันสะท้อนความรู้สึกของผู้คนที่ว่ามันเกิดความไม่มั่นใจและไม่มั่นคงในทางเศรษฐกิจอันที่1ล่าสุดเมื่อวัน2วันที่ผ่านมามีการเปิดเผยตัวเลขการขาดทุนของธนาคารแห่งประเทศไทยขาดทุนสะสม 1.06 ล้านล้านบาทที่จริงเขาก็เป็นการรายงานต่อเนื่องคนส่งมาให้ผมแล้วมีคำถามว่าเกิดอะไรขึ้นอันที่2ตัวเลขหนี้สาธารณะประมาณ 7.85 ล้านล้านบาทนะผมบอกแล้วต่อไปใครจะใช้มันจะมีหนี้หมดไปไหมใช่ไหมจะเป็นลักษณะแบบนี้แล้วก็อีกอันนึงบัตรธนบัตรที่ระลึกฉบับใบละ100บาทไม่มีการลงที่เขาเรียกว่ายูไรอันคอนสแตลเลชันซึ่งเป็นกลุ่มดาวบนธนบัตรเนี่ยที่ระลึกเนี่ยแล้วธนบัตรที่ระลึกใบละ100เนี่ยก็เอาไปฝากผ่านตู้ ATM ไม่ได้เพราะว่าตู้ ATM เนี่ยมันไม่อ่านมันไม่อ่านไม่ใช่มันไม่อ่านเพราะว่าเขามันต้องติดตั้งเพิ่มเพราะฉะนั้นไปฝากอย่างนั้นไม่ได้คนก็ไปตั้งข้อสังเกตมันมีบทความเผยแพร่ว่าเนี่ยพิมพ์อย่างเงี้ยเป็นเงินเฟ้อจะทำให้เกิดเหมือนเวเนซุเอลามั้ยแล้วก็ธนบัตรเนี่ยไปใช้ในต่างประเทศไม่ได้นะคือทางผู้ช่วยผู้ว่าเขาอธิบายไปหมดแม้จะมีการพูดว่าธนบัตรที่ออกมาเนี่ยไม่มีทุนสำรองเงินตราแบ็กอัพซึ่งมันไม่จริงมันไม่จริงเรารู้ไม่จริงอ่ะประเด็นเอา3เอาแค่3เรื่องเนี่ยมันสะท้อนนะว่าคนเนี่ยไม่มั่นใจเรื่องเศรษฐกิจประเทศธนบัตรออกมาที่เป็นเรื่องปกติคุณคิดดูนะธนบัตรใบละพันที่เป็นบัตรที่ระลึกเนี่ยนะซึ่งเป็นทรงตั้งเนี่ยเราไม่มาซื้อเราไม่มาจับจ่ายใช้สอยเราเก็บอยู่ได้เราเก็บอยู่แล้วเราเก็บอยู่แล้วเราเก็บถ้าเราอยากจะใช้จริงถ้าเขาไม่รับแม่ค้าไม่รับเราก็ใบแบงค์ไปแลกเป็นแบงค์ใบละพันธรรมดามาจ่ายได้ใบละร้อยที่หมุนเวียนนี่ใบละร้อยนี่หมุนเวียนจริงแต่มันมีแค่2,000ล้านบาทหรือประมาณ20ล้านฉบับเท่านั้นเองคุณเทียบกับธนบัตรที่มีมูลค่าทั้งหมดในตอนนี้ที่เป็นธนบัตรหมุนเวียนเนี่ยใบละพันใบละร้อยใบละ500ใบละ50ใบละ20เนี่ย2ล้านล้านบาท 2,000 ล้านกับ2ล้านล้านน่ะมันไม่ได้มีผลอะไรใช่ไหมเพราะแต่ว่าคนมันกลัวไงสภาพจิตสภาพจิตไงเนี่ยถ้าถามผมเนี่ยสภาพจิตของคนเนี่ยมันจะเป็นความไม่มั่นใจมันเป็นความรู้สึกไม่แน่ใจใช่ไหมรัฐบาลคงจะแก้อะไรไม่ได้เพราะล่าสุดมันก็ยิ่งสะท้อนใหญ่เลยงบมารายจ่ายปี2565ตอนนี้เริ่มปีปฏิทินงบมาแล้วนะงบมารายจ่ายปี2565กำหนดวงเงินไว้ 3.1 ล้านล้านบาทเป็นวงเงินงบมาที่ลดลงจากปี60ใช่อันนี้อันที่หนึ่งนะเลวร้ายกว่านั้นประมาณการรายได้บอกจะเก็บรายได้ทุกชนิดรวมกันได้ทั้งหมดเนี่ย 2.4 ล้านล้านบาทลดลงนี่เป็นการทำงบมาขาดดุล700ล้านบาทซึ่งแน่นอนซึ่งมันไม่เคยสูงขนาดนี้แต่ว่ามันเกิดโควิดไงเศรษฐกิจมันแย่ไงรายได้มันตกไงฉะนั้นเมื่อรายได้เก็บตังภาษีได้น้อยลงรายจ่ายคุณก็ต้องหดตัวลงมาถูกต้องแล้วก็เพราะว่าช่องว่างตรงนี้ระหว่างรายได้รายจ่ายมันก็จะสูงขึ้นมันอยู่ที่คำอธิบาย3เรื่องที่คุณวีระพูดมาก็อยู่ที่คำอธิบาย